ไปดูสีสันหนึ่งเดียวในโลกค่ะงานประเพณีห่มผ้าแปดสีองค์พระเจดีย์เก่าแก่โบราณสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะที่มีอายุยาวนานกว่า400ปีค่ะงานนี้จัดขึ้นที่วัดเถนทรายในอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีการแห่ผ้าแปดสีซึ่งมีการเย็บต่อกันผืนใหญ่วนรอบองค์พระเจดีย์9รอบด้วยกันพร้อมร่วมพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะสำหรับผ้าแปดสีที่เห็นอยู่นี้หมายถึงสีประจำวันเกิด7วัน7สีและอีกหนึ่งสีคือสีขาวครับสำหรับคนที่จำวันเกิดตัวเองไม่ได้หมดเวลาของเช้านี้ที่หมอชิดแล้วนะครับติดตามสนามข่าว7สีเป็นรายการต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ